สวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าจะเดินทางไปไหนครับคุณผู้หญิงครับมีน้ำกับขนมอยู่ด้านหลังหยิบแล้วประทานได้ตามสะดวกเลยนะครับคุณผู้หญิงอยากไปเส้นทางไหนเป็นพิเศษแจ้งได้เลยนะครับไปไหนอ่ะไปเหรอไปแกโมบอกเขาได้กับฉันถ้าฝันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยากมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมเจ้าสาวแฟนเจ้าสาวที่หนาวหัวใจฉันก็ไม่รู้เมื่อไรจะมีวันอย่าไปหวังเลยกับโชคชะตามาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมเธอไม่นอนที่ไหนถ้าเธอไม่ได้ฉันแล้วฉันควรจะหยุดฉันอยู่ร้องเพลงพลอนี่มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมฉันควรจะหยุดฉันยอมเธอฉันยอมเธอตัวเองขอตาช้อปปิ้งหน่อยดิเอาไปตัวน้องใช้ไม่หมดต้องกลับบ้านนะอย่าไปหวังพึ่งผู้ชายเลยมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมโตแล้วจะร้องอะไรก็ได้มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหม The Battle Project สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะใหญ่แล้วชี้ห้องอย่างก็ได้เป็นศิลปินง่ายกว่าบ่ The Battle Project สมัครเข้ามาหลายๆเด้อสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Battle Project วันนี้ก็จะเจอกันเช่นเคยนะคะในวันศุกร์เวลาโดยประมาณ 5:00 นกว่าๆจนถึง 6:00 นกว่าๆนะคะวันนี้ก็เจอกันนะคะในรายการ The Battle Project เหมือนเคยนะคะก็เป็นรายการที่จะมาสานฝันสำหรับคนที่รักในการร้องเพลงนะคะแล้วก็รักในการที่จะมาเป็นศิลปินนะคะวันนี้ก็โอกาสดีมากๆเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันแบบสาวๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากเบนซ์นะคะและที่เป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะคะวันนี้ไม่ได้เท่านั้นเรายังมีนะคะสาวสวยคนนี้ด้วยอ้าวแนะนำตัวหน่อยค่ะก็ทิปแท็บเดอะแบชเชลเลอร์นะคะอุ๊ยจะบอกว่าวันนี้สาวๆมาแอบเขินหน้าสวยน่ารักมากอันยองมากอันยองฮาเซโยนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้รับเกียรติจากสาวงามทั้งเป็นศิลปินลูกนักร้องลูกทุ่งนะคะแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการเรานะคะวันนี้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าหนุ่มๆคนไหนที่ดูอยู่นะต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์นะรายการของเรานะคะให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูว่ารายการเรามีอะไรมาแนะนำวันนี้นะคะและที่สำคัญนะคะหลายๆท่านที่รักในการที่จะเป็นศิลปินเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแน่นอนว่าจะสมัครยังไงจะต้องส่งคลิปมาจะยังไงนะคะแต่ที่แน่ตอนนี้เราแนะนำช่องทางก่อนดีกว่านะคะสามารถติดตามรายการเราได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นนะคะรวมถึงนะคะทางเว็บไซต์นะคะที่ www.channel8thailand.com นะคะและยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีทาง Wellness Mark Shop ด้วยนะคะ Wellness Mark Shop ก็เป็นเว็บไซต์ก็เข้าไปได้เลยที่ www.wellnessmarkshop นะคะหรือว่าถ้าเป็น Facebook ก็ปัญหาว่า Wellness Mark Shop แค่นี้เองค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์นี้เลยค่ะ
ยังเอเวอร์นะคะ YE นะคะตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่ดีลเลอร์จำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะคะดีลเลอร์ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานเรามีครบหมดแล้วนะคะก็ติดต่อสนใจครีมเนี่ยก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนครีมเนี่ยกระปุกนึงไม่แพงนะไม่แพงเลยนะคะราคาแค่390บาทเท่านั้นเองนะคะการันตีในเรื่องของทำให้ผิวขาวผิวเนียนนะคะแล้วก็ทำให้ผิวใสนะคะขาวสวยตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเลยค่ะคุณบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นสิวสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้รักษาสิวได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวสบู่ค่ะที่รักษาสิวโดยตรงก็คือว่ามันจะมีส่วนผสมของแอคเน่เป็นน้ำนมกูต้าใช่แล้วพอใช้แล้วเนี่ยจะช่วยทำให้สิวอักเสบน้อยลงแล้วก็แห้งด้วยและที่สำคัญเนี่ยสบู่เนี่ยใช้แล้วปกติเนี่ยถ้าสบู่ทั่วไปสังเกตไหมคะเวลาจะใช้ผิวเนี่ยจะแห้งจะแห้งใช่ใช่จะเป็นแบบหนืดๆตึงๆใช่แต่อันเนี้ยใช้หน้าใช้ตัวใช้แล้วนุ่มชุ่มชื้นซึ่งเป็นสบู่ที่ดีมากมันมุนีมากมันมุนีมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์เลย0811111149ค่ะค่ะที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Facebook นะคะของYE เลยก็ได้นะคะที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาพูดถึงคลิปนะคะที่เข้ารอบไปวันนี้เนี่ยต้องขอสอบถามสาวๆที่มานั่งด้านข้างของเราก่อนนะคะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ายุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้เนี่ยแตกต่างกันนะคะสมัยก่อนนี่กว่าจะได้เป็นศิลปินกว่าจะได้เป็นดารายากมากต้องส่งคือถ้าเอารุ่นเบนนี่คือยังไงรู้ไหมกว่าจะส่งซีดีหรือเทปเนี่ยต้องไปห้องอัดห้องอัดพอเข้าห้องอัดเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งเข้าไปที่ค่ายส่งเข้าไปถ้าสมมติว่ามีคนรู้จักก็ยังถึงมือหน่อยถ้าไม่รู้จักก็คือเป็นแค่ซองจดหมายไปรษณีย์ไปแล้วก็เขาก็กรองมาเป็นกระตักกระตักกระตักจะถูกเปิดดูหรือเปล่าที่ยังไม่รู้เลยใช่ไหมใช่จะได้ฟังถึงท่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วคือซีดีที่เข้าไปหรือว่าเทปคาสเซ็ตที่เข้าไปนี่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วกว่าจะได้ฟังกว่าจะเรียกมากว่าจะมาถึงแล้วกว่าจะโอ้โหขั้นตอนนี้คือแบบ108มากมากแต่สำหรับรายการนี้เราจะพลิกประวัติศาสตร์ค่ะใช่ค่ะคุณสามารถส่งคลิปนะคะความยาวไม่เกิน1นาทีนะคะเข้ามาที่รายการ The Battle Project นะคะหรือว่าจะส่งเข้ามาที่ในเพจของ Melomi ก็ได้นะคะแล้วก็แค่นี้ความยาวไม่ถึงเกิน1นาทีแล้วเราก็มาเลือกคลิปบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ใช่ค่ะแค่นี้ก็สามารถที่จะมาเป็นนักร้องค่ายเราได้แล้วใช่ค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าคุณแม่เบ้นมาการันตีขนาดนี้ใครที่อยากจะเป็นศิลปินอยากจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเพลงเป็นของตัวเองมีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะโอกาสเป็นของคุณแล้วค่ะรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะตามช่องทางที่คุณแม่เบ้นบอกไปเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Melomi Group นะคะรวมถึงทาง China 8 Thailand นะคะแล้วก็ทาง The Battle Project นะคะ3ช่องทางที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะคุณสะดวกช่องทางไหนส่งมาได้เลยนะคะและช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากๆเลยคือมาที่นี่เลยถ้าคุณแบบว่าอยากจะมาออดิชั่นที่รายการเราโดยตรงนะคะก็มาได้เลยนะคะก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:20 ถึง 6:20 มาออดิชั่นกันสดๆในรายการได้เลยค่ะถามน้องก้าวนิดนึงน้องก้าวกว่าจะได้มาเป็นศิลปินผ่านอะไรมาบ้างลำบากขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยกว่าจะมาเป็นศิลปินนะคะผ่านการประกวดมาเยอะมากค่ะก็แบบผ่านหลายเวทีเลยอะค่ะประกวดอะไรบ้างเรามีความฝันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราอยากเป็นนักร้องอันนี้คือใช่อยู่แล้วแต่ประกวดร้องเพลงก็คือเหมือนเป็นนักร้องงานประกวดเลยค่ะมีหลายเวทีมีหลายรางวัลอะไรอย่างเงี้ยบางเวทีเขาก็แบบว่าไอ้เดี๋ยวมีผลงานให้นะอะไรแบบนี้แต่ว่าก็คือฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงจนมาเจอคุณแม่เบนเนี่ยค่ะมาช่วยสานฝันใช่ค่ะแล้วส่วนของแท็บล่ะคะของแท็บผ่านอะไรมาบ้างโชคผ่านอะไรมาบ้างเอ๊ะคือถามอะไรเหรออ๋อก็จะมีเดี๋ยวก่อนไปไม่ถูกเลยตกลงเรื่องงานใช่ไหมคะโอเคถ้าเกิดเป็นเรื่องงานนะคะก็จะเป็นเด็กๆเลยก็จะมีประกวดแฟนตาฮีโร่ทูตไม่มีโอ้ยหนูทำได้ไม่มีโอเคจะเป็นของรายการดีน่ารักยูสกูสันนี้จะเป็นของจะเป็นยูสกูสวยอ่ะสวยมีแฟนยังจ๊ะนี่หลายๆคนหนุ่มๆหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะอยากรู้ข้อนี้เป็นพิเศษแต่ว่าเรายังไม่ถามเดี๋ยวเราให้ตอบในท้ายๆรายการรอดูกันก่อนนะคะว่าทัพจะโสดหรือไม่โสดนะคะกลับมาที่เรื่องงานกัน
ต่อต่อมานะคะก็จะมีวัตสันยูอวอร์ดวีเจเซิร์ชค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นเลไอดอลค่ะเลไอดอลนี่ปี2014อย่างล่าสุดก็จะเป็นเดอะแบชเชลเลอร์ไทยแลนด์ค่ะค่ะเราแต่ละเวทีที่เราประกวดเราได้ตำแหน่งอะไรยากนะความยากง่ายยากไหมมันจะแล้วแต่ดวงร้องเพลงไหมไม่มีไม่มีร้องเพลงหายใจยังเพี้ยนเลยจริงในขอร้องไม่ได้ไหมอ่ะโหพี่เบนอันนี้เรียกว่าฆ่ากันกลางรายการสดนะคะมันก็จะเป็นส่วนใหญ่จะมีเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็จะเป็นการแสดงพิธีกรนี่นี่ระวังนะเขาเป็นพิธีกรนะวันนี้กลับมานี่จะมาแย่งงานเลยนะคะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนะจะบอกว่าถ้าสวยๆแบบนี้ยอมค่ะอย่างนี้สมัครพิธีกรได้ไหมจะบอกว่าคือก็ต้องผ่านเวทีมาหลายเวทีแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากๆใช่ไหมคะเพราะแต่ละเวทีเนี่ยเราก็ต้องใช้ทักษะความสามารถการแสดงอะไรแตกต่างกันไปค่ะค่ะมันก็ต้องใช้ในวิธีการปรับตัวเนาะแต่ละเวทีเราวันนี้บอกเลยว่าแตกต่างจากสมัยนี้ยุคนี้มากๆนะคะยิ่งยุคนี้แล้วก็ยิ่งรายการนี้นะบอกเลยว่าแทบจะไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นอายุก็ไม่ได้เกี่ยงจะเพศไหนวัยไหนคุณจะเป็นใครไม่สำคัญสำคัญว่าคุณสามารถที่จะร้องเพลงแล้วโดนใจคณะกรรมการหรือเปล่าจะถูกเลือกไหมแล้วคุณกล้าหรือเปล่าที่ส่งเข้ามาเพราะบางท่านเนี่ยเฮ้ยฉันอยากลองนะแต่ฉันไม่กล้าบางคนแบบกลัวนะคะถามไม่ต้องอายรุ่นพี่ทั้งสองคนในวงการว่ามันความกล้าที่ว่าเนี่ยมันถ้าผ่านมาได้แล้วจะเป็นยังไงโอกาสมายังไงถ้าแบบมันก็จะรู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวเองละหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยจะอายจะเขินอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราตัดตรงนั้นออกไปได้เราอยากทำอะไรก็ทำไปเลยมันจะมีความมั่นใจแล้วคนจะเห็นในจุดนั้นของเราค่ะว่าเราแบบเฮ้ยมั่นใจที่จะมาจริงๆนะแล้วในส่วนของก้าวล่ะคะส่วนของก้าวใช่ไหมคะก้าวรู้สึกว่าการที่เราแบบผ่านเหมือนความเขาเรียกว่าความชื่อมั่นของตัวเองเนี่ยผ่านมาได้นี่เราเหมือนสักเซ็ตมากเลยนะเราเหมือนว่าชนะใจตัวเองแล้วอะใช่เพราะอย่างอื่นชนะใจคนอื่นยังไม่ได้ต้องชนะใจตัวเองก่อนใช่ค่ะงั้นเรามาดูวันนี้เราถามผู้แขกรับเชิญมาสักพักละผู้ไม่ใช่ผู้ค่ะคุณแม่ไม่วันนี้ไม่มีสาวไม่มีผู้วันนี้มีแต่ชนีล้วนๆนะคะเรามาดูผู้ค่ะกันดีกว่าค่ะแขกก็ไม่ใช่แขกสินะเห็นไหมเริ่มเพี้ยแล้วเริ่มเพี้ยแล้วนะคะคลิปนะคะที่เข้ารอบที่ผ่านมามีคลิปอันนี้คือคลิปแรกที่ถูกเลือกนะคะอันนี้ผ่านเข้ารอบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างมีแต่ดูฉันและน้ำตาจะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาหาตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าลำมาได้หรือเปล่าลำมาหาฉันขอไม่ถึงไม่เสียงจริ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 งมาปรับลุคเขายังไงคนที่สองที่สองคลิปนะคะอันนี้คนเดียวกับคนคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเขาส่งมาสองคลิปเลยพอมีคำถามฉันแล้วเธอก็ทิ้งกันไปเจ็บนี้นานยาวนานขอพอไม่ขอรอเธอคืนมานี่คือคลิปที่สามคลิปที่สามนะคะจะล้มมันหนึ่งมันล้างมือพอใจเดินมาจนเขาไม่ใช่จนไม่พอแล้วจะมาเป็นคู่คนก็ได้จะมาหมู่ก็ได้50คนก็ได้อัดเข้ามาได้เลยถ้าร้อยหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะ
หนูว่ามันจะเต็มนะกล้าส่งกับกล้าเลือกค่ะฉันเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้สวัสดีครับโจโจ้ครับโจโจ้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นดนตรีนะครับอยู่กรุงเทพนะครับกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวมาเล่นเพลงให้ฟังสักเพลงแล้วกันมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์คนนี้มีคาแรคเตอร์คำว่าหากเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบ่สำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาโดนบ้านใดในหัวใจบ่เคยล่างลายังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้ากันนี่คือที่เลือกไปแล้วในคนนี้ก็เลือกแล้วนี่ร้องต้องสองไฟร้องสองไฟเช้าที่ไม่มีคนทำมาความเงียบเหงาบนยาน้ำตาวันเวลาดีๆกำลังจะจากฉันไปเป็นสาวเมืองกาลเท่ๆอันนี้ฉันรู้แล้วก็เป็นคลิปที่เข้ารอบนะคะที่เราคัดมาในวันที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราเลือกอีกมาอีกต้องบอกว่าใช่ย่อยเลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมดูนะคะคัดนี่คือตัดคัดไม่ใช่คิดคัดแต่ว่ามาแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าคลิปเนี่ยส่งมาค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะคัดนะคะเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมอยู่ทางไลฟ์สดนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะส่งมอบโอกาสนี้ไปให้เพื่อนๆคุณในเฟซบุ๊กนะคะมีใครทักน้องแทบว่าสวยหรือว่ามีใครอุ้ยมีเข้ามาชมกันเยอะเลยค่ะนะคะความหญิงนะคะคุณหญิงก็มานะคะแล้วก็น้องคุณเติ้งนะคะแล้วก็คุณวิสิตนะคะแล้วก็ฝากทักทายทุกคนเลยนะคะคุณเติ้งนี่เติ้งคงไทยหรือเปล่าคะคุณเติ้งเมรุมีนั่นเองค่ะเติ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาน้องเติ้งนะคะอย่าลืมนะคะโอกาสนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากจะสานฝันนะคะให้
้กับตัวเองหรือว่าเพื่อนๆใน Facebook ของเรานะคะกดไลค์กดแชร์เข้าไปนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเราได้รู้ว่ามีโอกาสดีๆแบบนี้รออยู่นะคะจะได้ส่งคลิปกันเข้ามานะคะแล้วโอกาสที่บอกโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังยาวไปถึงวันที่28 29เลยในการคัดเลือกคลิปคุณสามารถส่งคลิปเข้ามาได้วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ส่งเข้ามาได้เลยค่ะให้เราได้คัดเลือกกันนะคะบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะแต่ตอนนี้นะคะคือเบนซ์ขารู้สึกว่าคลิปที่เราเลือกมาอีกหลายคลิปเนี่ยกำลังรออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปแรกกันดีกว่านะคะว่าคลิปที่ผ่านเข้ารอบวันนี้นะคะจะเป็นคลิปไหนไปชมกันเลยค่ะเนี่ยอะไรติดตาคือเขามีเอกลักษณ์แบบไหนตรงนี้คืออะไรคะไหวไหมคนนี้แทบพอได้ไหมพอจะเป็นสตาร์ได้ไหมคะขอดูอีกแป๊บนึงเขาจะมีมุมหล่อของเขานะก่อนจะถามว่าทัพมีแฟนไหมนี่ถามน้องเขาก่อนได้ไหมคะน้องเขามีแฟนหรือยังเดี๋ยวพอหลังรายการจบอ่ะอินบ็อกซ์ส่วนตัวหาทับได้เลยนะจริงเสียงหล่อเลยนะสมดังว่าเสียงหล่อเนี่ยนี่ถ้าลดความอ้วนอ่ะถ้าลดความอ้วนอ่ะถ้าลดความอ้วนได้นะลดความอ้วนได้ลดความอ้วนฉีดแฟตลดของหนักได้อ่ะเนี่ยนะมีความเป็นหนุ่มตีอยู่ทำจมูกนิดนึงอ่ะทันทักคนมีทันหน้าจัดว่าตอนแรกคิดว่ากระแสจะไม่ดีขนาดนี้แต่ไปๆมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระแสดีมากแล้วมีคนส่งคลิปเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์เองในตัว The Battle แล้วก็ใน Melomi เองใน Melomi ที่เห็นคลิปอยู่เป็นร้อยๆคลิปนี่ไม่พอนะยังมีอินบ็อกซ์เข้ามาอีกนะคือแบบว่าเยอะมากใช่เป็นการประกวดที่ตอนแรกเราไม่ได้มองว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าคลิปที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นจากทางลาวทางไทยเนี่ยตอนนี้นี่เรียกว่าแน่นเอียดมากๆเลยใช่ค่ะนะคะและนี่ก็เป็น1คลิปที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงหาน้องเต๋าเลยค่ะนะคะเรามาพูดคุยกับน้องเต๋ากันดีกว่าว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตกลงว่ามันเป็นรอยอะไรคะเป็นรอยแฟนซีหรือยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วสวัสดีค่ะน้องเต๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต๋าคะครับผมเต๋าคะครับมีแฟนหรือยังคะแอบเขินแทนเขินแน่ดูดิน้องเต๋าอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่บ้านเขินเนี่ยอะไรนะครับอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะตอนนี้อ๋อตอนนี้มาต่างจังหวัดครับอ๋อมาต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวถามน้องเต๋าก่อนนิดนึงว่ารู้การประกวด The Battle Project จากที่ไหนคะอ๋อจากทาง Facebook ครับคนเห็นแชร์ๆค่ะแล้วน้องเต๋าตัดสินใจที่จะส่งคลิปเลยไหมคะหรือว่าคิดอยู่นานหรือเปล่าก็ครั้งแรกก็คิดอยู่ครับว่าคือไม่รู้ว่าการประกวดเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยพอเห็นว่าน่าสนใจดีครับก็เลยลองส่งมาครับมีเพื่อนเก่งๆเยอะเลยครับก็เลยอยากลองมาร่วมสนุกครับค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าง่ายไหมรายการนี้ง่ายไหมก็ถ้าเป็นการสมัครก็ง่ายครับเพราะว่าปกติเราต้องไปต่อแถวอะไรเงี้ยยาวๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราก็แบบว่าแค่ส่งคลิปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถส่งได้ใช่ไหมครับก็สะดวกอันนี้เขารู้จริงเขารู้จริงนะคะในลองร้องสดให้พี่เบนฟังสักท่อนได้ไหมคะพอดีว่าตอนนี้อยากจะฟังเสียงสดๆแล้วโอเคครับแป๊บนึงนะครับลองตื่นเต้นอยู่เจอสาวๆคุยเยอะอยู่อย่าไปเสียน้ำตาให้เขาเลยจงปล่อยให้น้องหัวใจก็เพราะรักของคุณมันมากมาย
สำหรับคนใจไม่จริงไม่ต้องหวังให้มันเป็นเหมือนเก่าเหมือนวันที่เคยแอบอิงอย่าไปเสียน้ำตาที่บางสิ่งที่มันมีกลับคืนมาลูกชมไหมคะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงมีเสน่ห์มากเลยอ่ะเสียงเต่าหอมมากขอบคุณครับคือจะบอกว่าคนนี้นี่เป็นซื้อนะใครไม่เลือกไม่รู้แต่แม่เลือกก็น้องเต่าค่ะน้องเต่าพอรู้ไหมคะว่าวันนี้น้องเต่าโชคดีมากเลยครับเพราะว่าน้องเต่าได้เข้ารอบนะคะโอ้ขอบคุณครับเต่าคะเดี๋ยวไปลุ้น20คนแล้วมาเส้นทางแม่เดี๋ยวแม่จัดให้ได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเต่ามากมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะครับนะคะโอ้โหน้องเต๋าคนแรกของวันนี้นะไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่2ดีกว่าว่าคลิปที่2จะเป็นยังไงนะคะกับน้องทีมค่ะน้องทีมค่ะนี่น้องทีมก็รู้สึกว่าจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากๆเลยเนี่ยค่ะในรถด้วยคนนี้นี่รู้สึกพี่ต้องชอบนะเอาเหรอคะพี่ต้องชอบพี่ต้องตาจะลึกจะลึกจึกจึกโอ้ยทำน้ำก่อนทำน้ำก่อนไม่แล้วเดี๋ยวเขามีเด็ดนะเขามีเอาน้ำมาเป็นไมค์อ๋อเหรอเดินเดินคนนี้ดูแล้วต้องเรียกมารับสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่จิตนานนับและร้อยรำแควสดสายตาแลหายิ้มรักจริงหนึ่งนาเสียงไม่เหมือนหน้านะเสียงไม่เหมือนหน้านะเสียงสงสารเสียงมันอายุประมาณ30-40แล้วเสียงมันแบบเป็นผู้ใหญ่มีสาวได้ให้ทานรักมาหน้าวัยรุ่นคือเบนฟังแล้วดูเหมือนเสียงเขาน่าจะหน้าเขาน่าจะแก่กว่านี้ไง คือรู้สึกจะบอกว่าน้องยังดูวัยรุ่นอยู่แต่เสียงดูเสียงดูโตใหญ่โตนะคะก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของเขาเลยนะเออนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายหาน้องคิมเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทีมงานต่อสายให้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดคุยกับน้องคิมเลยนะคะไม่แน่น้องคิมอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเล็งอยู่นะคะว่าเขาจะเป็นผู้เข้ารอบคนที่สองหรือเปล่าต้องให้พิชชี่กับแท็บช่วยดูให้เราวันนี้ใช่ค่ะผ่านไม้อะไรอย่างนี้นะคะพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมพี่ทีมจ๋าตอนนี้อยู่ไหนจ๊ะตอนนี้อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านจังหวัดอะไรคะเสียงพูดจังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีเออเสียงโอเคนะเสียงพูดดูเด็กกว่าเสียงร้องค่ะเสียงร้องดูแบบกังวานมากดูเหมือนรุ่นใหญ่ทีมอายุเท่าไหร่คะอายุ18ปีครับ18ปีเด็กเลยพี่ทับเขาชอบเลี้ยงเด็กนะคะมีค่าเทอมหรือยังจ๊ะแซวยังไม่มีเติมผมตายชุดนักศึกษาแผนใครดักเนี่ยใส่ชุดนักศึกษาไปหาได้ไหมใส่แคปนะจ๊ะมาใส่ชุดนักศึกษามาเลยจ้ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ดีใจกับน้องทีมด้วยนะคะที่วันนี้ต้องบอกว่าเข้ารอบแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะให้น้องทีมร้องสดให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมจ๊ะได้ครับค่ะพร้อมแล้วร้องเลยจ้าลองเรียมาดับสักคนรู้ป่วยหรือจนให้ใจรักแน่
เจ็ดข้านน้ำและร้อยลำแพสอดสายตาแลหายิ่งรักจริงพุ่งหนึ่งน้ำโอเคขอบคุณนะคะสุดยอดน้องทีมสุดยอดเลยอยากจะทราบว่าน้องทีมทราบการประกวด The Bachelor The Battle The Battle ของหนู The Battle มาจากที่ไหนคะทราบมาจากอาจารย์บอยครับผมอ๋อดีมากเลยต้องบอกว่าเราได้ผู้เข้าสมัครเนี่ยมีแต่ว่าคุณภาพทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะใช่ก็การรายการคุณภาพนะครับก็ต้องมีผู้แข่งขันมีคุณภาพนิดนึงต้องมีพี่เป็นงานมากพี่เบนอยากให้น้องทีมฝากอะไรถึงคนที่มีคุณสมบัติว่าร้องเพลงพอแล้วยังไม่ได้สมัครเข้ามาในรายการน้องทีมช่วยฝากถึงเขาหน่อยได้ไหมคะให้เขาสมัครเข้ามาในรายการเราค่ะครับผมเองนะครับก็เป็นนักร้องคนน้อยคนหนึ่งนะครับที่คอยเดินตามหาฝันก็มีเวทีนี้ที่ให้โอกาสผมได้เดินก้าวหนึ่งครับผมก็เคยไปประกวดหลายครั้งมากแล้วก็เคยแต่ว่ามีบาทหนึ่งติดตัวไปเข้าในกรุงเทพครับก็ไปก็นั่งร้องไห้ว่าทำไมชีวิตเราลำบากขนาดนี้ครับแล้วทุกวันนี้ก็พอขึ้นพอดีขึ้นเราก็ยังไม่ลืมจุดที่ว่าเราจะต้องเป็นนักร้องให้ได้ไม่ว่าจะดักไม่ดักขอให้ร้องเพลงไปคนได้แล้วก็ยิ้มได้อันนี้จะได้รางวัลมหาชนได้นะใช่ใช่ ที่มีความสามารถจะเป็นต้องว่านักดีหรือว่าผิวขาวผิวดำนะครับแค่ร้องเพลงคุณก็สามารถเป็นศิลปินได้แล้วครับค่ะโอเคขอบคุณพี่น้องเลยขอบคุณนะคะวันนี้เป็นกำลังใจให้นะค่ะต้องบอกว่าน้องคนนี้นี่บางทีอาจจะได้รับรางวัลเลือกเป็นขวัญใจมหาชนด้วยนะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่เบ้นฟังครั้งแรกเนี่ยพูดถึงว่าฟังแล้วเนี่ยเรียกคะแนนสงสารได้เลยนะใช่คือชีวิตเขาวิธีการเล่าไม่ใช่ว่าคำพูดแค่นี้จะน่าสงสารนะแววตาน้ำเสียงการพรีเซนต์ออกมาแต่ละอย่างนี่คือเขาใช่เขาแบบทำมาจากหัวใจถ้าเกิดน้องเขาแบบเป็นศิลปินขึ้นมาต้องมีแม่ยกเยอะแล้วก็แบบแฟนคลับอ่ะรักแน่นอนแสดงว่าเรามองเห็นนะคะอ่ะอันนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะจริงๆมีอีกนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูคลิปต่อไปนะคะเรามามีโครงการดีๆนะคะอยากจะมาแนะนำสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักแต่งเพลงนะคะก็วันนี้นะคะพี่ต้องพี่ไทยเนี่ยเขาเปิดคอร์สนะคะคุณสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ามาทำเพลงหรือว่าเวิร์กช็อปนะคะกับพี่ต้องได้เลยนะคะตอนนี้เห็นว่ารับไม่กี่คนแล้วเหลือแค่ไม่กี่ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจติดต่อได้เลยที่พี่ต้องพิกไทยนะคะที่เบอร์0898820718นะคะก็เห็นว่ารับแค่8คนนะคะตอนนี้เนี่ยก็เหลือไม่กี่คนแล้วนะคะต้องบอกว่ารูปที่เห็นอยู่กำลังหากินตอนนี้รูปหากินนะคะมีอยู่รูปเดียวตลอดเวลาคือเอาง่ายๆว่าเห็นรูปนี้มาเป็น10ปีแล้วอะค่ะใช้รูปเดิมนะคะที่สื่อต้องการสื่อถืออะไรหรือเปล่าไม่ค่ะเห็นรูปนี้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยแบบอยู่อัลบั้มพิกไทยก็เห็นรูปนี้มาทุกคนค่ะเพราะว่าเป็นแฟนคลับพิกไทยอยู่ตอนนั้นน่ารักมากเลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากๆในเรื่องของการแต่งเพลงและเขียนเพลงนะคะและที่สำคัญเนี่ยทำให้เบ้นมีวันนี้ด้วยมีนามสกุลพิกไทยติดตัวนะวันนี้ก็เพราะว่าคนคนนี้เลยใครที่อยากจะอยู่เบื้องหลังนะคะของวงการเพลงใครที่อยากจะหัดแต่งเพลงอยากจะทำเพลงคนนี้เลยค่ะต้องคนนี้เลยที่ต้องเป็นคนที่มีแบบคาแรคเตอร์ในการแต่งเพลงเขาจะมีเอกลักษณ์มากเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยต่อให้แบบไม่ใช่เพลงของพิกไทยแต่เป็นเพลงแบบเพลงแนวนี้เวลาทำได้ยินเขาก็แบบเฮ้ยเพลงนี้พี่ต้องแต่งหรือเปล่ามันมีลายเซ็นใช่เขาจะมีแบบอะไรอยู่ในนั้นในเพลงใช่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะเวิร์กช็อปนะคะมาเวิร์กช็อปกับพี่ต้องนะคะก็แนะนำเลยค่ะนะคะตามเบอร์โทรที่บอกไปนะคะติดต่อได้เลยนะคะจำนวนจำกัดนะจ๊ะตัวเองรีบๆหน่อยนะคะอ่ะแต่ตอนนี้เรามาดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะคะคลิปต่อไปที่จะเข้ารอบเป็นคลิปไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะแม่สาวๆบ้างสาวๆบ้างก็ไปยังอยู่ตรงนี้ที่ฉันลอยไป
ามกลางลมพัดพริ้วใต้แสงจันทราเมฆลอยไกลออกไปกลั่นยืนน้ำตาไว้ไม่ไหวแบบพยายามเพียงใดคนนี้อินเนอร์ดีนะเลยไปออกสู่ท้องทะเลสูงและไกลเกินกว่าที่ฉันจะเอื้อมถึงถึงแม้ว่าคุณเป็นจริงเธอไม่ได้อยู่ไกลจากตัวฉันเลยใจของฉันมันเดินดูสิมันงงและเดียวดายเสียงดีไม่จริงๆก็จะบอกว่าเสียงเขาก็ดีมากเลยนะเออฟังแล้วแรกๆอาจจะนิ่งๆนะแต่พอหลังๆมาเริ่มคือแรกๆฟังแล้วเบื่อๆแต่พอฟังไปฟังมานี่ท่อนหลังๆนี่เริ่มแบบว่ามีการเอาน้ำเสียงเอาวิธีการออกมาใช้การโปรเจกต์เสียงที่ดีเดี๋ยวเราต่อสายหาน้องเลยนะคะว่าน้องร้องตอน3ทุ่มหรือเปล่าคะลูกนะคะดูง่วงๆนะคะแรกๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวทีมงานต่อให้อีกทีนึงนะคะทีมงานบอกว่ายังติดต่อมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อต้มโออ๋อน้องต้มโอสวัสดีค่ะต้มโออยู่จังหวัดอะไรจ๊ะต้องบอกว่าอยู่คนราชธานีอ๋อคนสุพรรณต้องพูดเหนือด้วยนะต้องบอกว่าดีใจด้วยนะคะวันนี้ส้มโอได้ผ่านเข้ารอบแล้วนะเตรียมค่ะเตรียมตัวใช่แล้วเตรียมตัวไปชิงเข้า20คนสุดท้ายนะคะยินดีด้วยนะคะน้องตกใจนะคะน้องเดี๋ยวยังไงเนี่ยร้องเพลงโชว์ให้พี่เบ้นดูหน่อยได้ไหมคะพี่เบ้นเขาสามารถให้เข้ารอบนะก็เธอยืนสูงและไกลเกินกว่าขนลุกเสียงเอกลักษณ์ค่ะต่อเลยลูกต่อเลยมาว่าความเป็นจริงฉันมีไกลจากตัวฉันเลยใจของฉันมันเริ่มรู้สึกคุณนอนมาเจอได้แล้วแต่จะไม่จะฟ้าความเป็นนักสายลมที่ล้อมไหลสุดยอดมากก็พอแล้วก็พอเป็นคนที่เสียงแบบว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยอ่ะอินเนอร์แรงมากเออคือเป็นคนที่เสียงแบบมีแบบเหมือนเจนนิเฟอร์คิมนะฟังไปฟังมาแล้วบอกว่าเสียงดีนะคะก็ต้องบอกว่าผ่านเข้ารอบแล้วเตรียมตัวมาไฟกับทางผู้เข้าประกวดคนอื่นๆนะคะใช่จ้าขอบคุณมากนะคะน้องสมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคนแสดงความยินดีกับคลิปที่3ของเรานะคะแต่ว่ามีอีก1คลิปค่ะที่จะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อเลยนะคะด้วยเวลาของเราโอ้โหผ่านไปไวมากเลยแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วจริงเหรอหมดเวลาอยู่แล้วนะคะคลิปต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นหนุ่มๆหรือสาวๆนะเป็นดูโอ้คนเลยนะคะเราจะต้องบอกว่าข่าวดีอันเนี้ยไม่ใช่แบบว่าคือฟังแล้วมันจะตื่นเต้นนะแต่สังเกตแล้วคนออกกล้องจะบอกอ๋อเราครับคือไม่ใช่อะไรนะงงอยู่งงอยู่แต่พอวางหูจังเราปุ๊บก็แบบอะไรอย่างงี้โอเคตอนนี้มาแล้วอ่ะสายของเราพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะ
ชื่อปอนครับชื่อปอนแล้วคู่ดูโอที่ร้องด้วยที่เล่นกีตาร์ให้ชื่ออะไรคะชื่อพิติครับแต่วันนี้ไม่อยู่ครับอยู่คนเดียวครับอ๋อโอเคให้เราไปอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยคุณปอนคะคุณปอนส่งคลิปมาจากจังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่นนทบุรีบางบัวทองครับอ๋อนนทบุรีโอเคคุณปอนรู้ไหมคะว่าคุณปอนโชคดีมากๆเลยเพราะว่าคุณปอนเป็นผู้เข้ารอบครับขอบคุณครับดีใจมากเลยครับโอ้ยทำท่าดีใจให้มากกว่านี้ได้ไหมคะ คุณปอนลองร้องสดให้เบนฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะได้ครับค่ะเอาเพลงอะไรดีจ๊ะเอาเพลงเดี๋ยวร้องครับค่ะเชิญร้องโอเคพร้อมแล้วร้องเลยค่ะเพราะว่าห่างเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลบอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นก็ยังห่วงว่ารักจริงอาจจะแพ้ใกล้ชิดกันอาจจะทำทุกอย่างและคงทำทุกอย่างอาจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปว้าวเป็นไงบ้างคะแม่พร้อมมากค่ะพร้อมมากนะคะฟังแล้วแบบว่าชอบนะคะชอบไม่ชอบจะให้เข้ารอบหรอขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะยังไงเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดต่อตู้รบกับอีก20ท่านนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องบอกว่ารายการดีๆแบบนี้นะคะ The Battle Project นะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยไม่ว่าคุณอยู่ส่วนไหนของประเทศนะคะอยู่ห้องน้ำอยู่ตรงหน้ารถติดอะไรก็ตามสามารถส่งคลิปมาได้หมดเลยแล้วง่ายนิดเดียวโดยอัดแค่ว่าความยาวไม่ถึง1นาทีจะเป็นมี backing track หรือไม่มี backing track หรือว่าจะเป็นเล่นสดอคูสติกอะไรเข้ามาก็ได้หมดใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะรายการเรานะคะออนแอร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เลยนะคะเวลา5โมง20นาทีถึง6โมง20นาทีแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอยากจะเป็นนักร้องนะคะมีความฝันนะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆที่สำคัญตอนนี้เห็นมีผู้เข้าประกวดคนไทยเดี๋ยวเราจะมีผู้เข้าประกวดคนลาวด้วยนะใครที่อยู่ลาวนี่ส่งเข้ามาได้เลยนะคะจ้าวนั่นเองเนาะส่วนพ่อแม่พี่น้องคนลาวจังน้อยนึงละกันเนาะผู้ใดที่ติดตามเบิร์งอยู่ตอนนี้เนาะเป็นคนลาวที่อยู่ประเทศลาวหรือว่าคนลาวที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองไทยเจ้าสร้างมาที่จะเป็นผู้หนึ่งที่ส่งคลิปเข้ามาเพื่อประกวดเนาะสร้างช่องทางบอกว่าจะเป็นทางเมโลมีกรุ๊ปเนาะหรือว่า The Battle Project ละกาทางรายการชายนัก8 Thailand ก็ได้นั่นเองเนาะสามารถมาสมัครได้เลยทุกวันจันทร์ฮอตวันศุกร์ช่วงเวลารายการสดของเฮานี่แหละเนาะ 5:00 น.ประมาณ 5:20 น. ฮอต 6:20 น.เนาะสามารถมากันได้เลยทุกมื้อเลยเด้อแล้วอย่าลืมเด้อฝากบอกมูครูคนลาวนํากันให้มาสมัครกันไล่ๆเด้อค่ะแล้วตอนนี้นะคะให้แทบฝากอะไรหน่อยดีกว่าค่ะใครอะไรบ้างค่ะเอ๋ค่ะผลงานเอาเป็นฝาก Instagram ละกันค่ะก็ฝาก follow กันด้วยนะคะกับ tiptap_s ค่ะก้าวพิชชี่ค่ะก็ขอฝากผลงานในเร็วนี้นะคะเป็นชื่อเพลง L นะคะก็เดี๋ยวก็จะมีให้ฟังได้ในจูเร็วนี้แล้วค่ะว้าวนะอย่าลืมให้กำลังใจนะคะทั้งก้าวพิชชี่แล้วก็น้องแท็บนะคะแล้วก็ของคุณแม่ด้วยได้ไหมคุณแม่ด้วยก็ได้ค่ะคุณแม่ก็ฝากเพลงนะคะอย่าให้ใครต้องเสียใจนะคะฟิชเชอร์ลิงกับพี่หนึ่งบีคิงนะคะเร็วๆนี้อ๋อเล่นเอ็มวีที่สำคัญขาดไม่ได้เลยวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ YE ของเรานะคะที่ไปเป็นสปอนเซอร์ให้ในรายการ The Battle Project นะคะต้องบอกว่าผิวสวยหน้าใสใช้แล้วสวยใช้แล้วเป๊ะสูตร3ขั้นตอนนะคะมีหน้าขาวหน้าเนียนหน้าใสค่ะและก็กันแดดนะคะรวมถึงสบู่ด้วยว้าวก็ต้องขอขอบคุณนะคะ Young Ever นะคะหรือว่า YE Thailand นั่นเองค่ะ Call Center 0811111149ค่ะวันนี้เวลาของเราทั้ง4คนนะคะก็หมดลงแล้วยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องแทบขอบคุณน้องเขาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นใครเดี๋ยวรอลุ้นวันจันทร์ใช่ค่ะแขกรับเชิญพิเศษดีนะแขกรับเชิญพิเศษคนนี้วันจันทร์เสียงทองมากอย่าไปหวังพึ่งผู้ชายเลยมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมโตแล้วจะร้องอะไรก็ได้มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหม The Battle Project สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
ใหญ่แล้วชี้ห้องอย่างแกได้เป็นศิลปินง่ายกว่าบ่ The Battle Project สมัครเข้ามาหลายๆเด้อ